สวัสดีครับตอนนี้จะทําการมาถึงตรงนี้เราก็จะแกะออกมาแล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้คือน็อตที่หัวเย็นนะครับเทคนิคการถอดก็ดูจากตอนที่แล้วบูทปรากฏว่าสังเกตดูมันจะเหมือนเอียงอยู่ครับบูทหลังเอียงอยู่ครับแต่บูทไม่ได้หลุดนะครับตอนแรกนึกว่าบูทหลังหลุดไม่ได้หลุดครับเราก็จะเอาออกมานะครับแล้วมาดูว่ามันเป็นที่อะไรกันแน่ครับที่แน่นอนก็คือบูทติดกับแกนเราอยู่แล้วนะครับด้วยเขม่าสาเหตุเนื่องจากแผ่นซ่อมน้ำมันไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแห้งหรือเสื่อมสภาพดังนั้นผมก็จะต่อออกมาครับมันดึงไม่ออกนะครับมันแน่นแกนโรเตอร์เราไม่สามารถดึงออกมาได้นี่จะลองหมุนให้ดูนะครับว่าตอนนั้นเราได้ทำการลองเปิดดูนะครับที่บอกว่าบูทหลังหลุดมันไม่ใช่นะครับเสียงมันมาเนื่องจากว่ามันถูกแกนหน้านะครับที่บูทแกนหน้าบูทหน้ายึดกับแกนเผาไว้แน่นทำให้ตัวไม่ได้แล้วเกิดการสลัดนะครับสลัดแล้วมันก็กระแทกกับสเตเตอร์นั่นแกกอย่างนี้ครับเสียงจะเหมือนกันเลยนะครับกับตอนที่เราทดลองปั่นมันให้ตัวไม่ได้นะครับเนื่องจากแกบูทหน้ายึดติดกับแกนเพลาแน่นทำให้มันไม่สามารถขยับตัวได้นั่นเองครับเสียงก็จะได้อย่างนี้นะครับแกอันนี้เป็นฝาอลูมิเนียมฝาหลังฝาบูทหลังถ้าซื้อจากในศูนย์ก็70บาทครับมาแบบครบชุดนะครับ70บาทยกมาถึงก็ประกบใส่เข้าไปได้เลยครับบอกรุ่นบอกอะไรเขาก็จะจัดให้จากนั้นผมก็จะทำการต่อออกมาเลยครับเพราะว่ามันดึงไม่ออกเพราะว่ามันมีฝาครอบตัวล็อกบูทไว้แล้วก็ตัวล็อกบูทก็จะยึดไม่บูทหลุดออกมาด้วยเมื่อตอกมันก็จะหลุดมาทั้งหมดทั้งฝาครอบทั้งตัวล็อกบูทแล้วก็บูทตอนต่อไปก็จะตีนะครับขั้นตอนต่อไปจะทำการตีสลักออกมาสลักตัวนี้เขาเรียกว่าปริ้นตะกุดจะทำการเคาะออกมาเลยครับการตอกตรงนี้ระวังแกนนะครับระวังแกนงอดังนั้นเราก็จะต้องหาอะไรหนุนที่ให้มันแล้วดันเข้าไปใกล้ๆหน่อยนะครับอย่าให้มันห่างเพื่อจะได้ทำให้แกนเนี่ยโอกาสงอยากขึ้นครับใช้ตะปูตอกออกมาอันนี้ก็คือปริ้นตะกรุดนะครับเขาเรียกปริ้นตะกรุดหรือสลักนะครับสลักพัดลมต้องมีตะปูนะครับช่วยดันออกมานะครับตีอะไรครับเวลาตีไม่ต้องกลัวว่ามันตะปูมันจะเข้าไปในปริ้นตะกรุดหรอกครับเพราะว่ามันมีร่องมันมีรูบังคับให้มันไม่ออกนอกลูกรองทางครับหมายความว่าตีออกไปมันก็จะดันออกลูกเดียวจากนั้นเราก็จะดึงออกมานี่คือต้นเหตุครับคือมันไม่สามารถบูทนะครับนี่ก็คือฝาครอบบูทฝาครอบตัวล็อกบูทก็ตัวล็อกบูทแล้วก็บูทอันนี้คือบูทกลมๆมีเดือยข้างหนึ่งเนี่ยบูทอันนี้เรียกบูทเนี่ยติดกับแกนเพลาเลยนะครับบูทอันนี้บูทติดแน่นเลยหมุนไม่ไปเลยเราจะต้องไปแยกออกมาครับอันนี้คือฝาครอบบูทครับฝาครอบตัวล็อกบูทส่วนตัวล็อกบูทก็คือตัวนี้ครับตัวล็อกบูทอันนี้คือตัวล็อกบูทอันนี้คือบูททองเหลืองเดือยรูปร่างเดือยข้างเดียวส่วนตัวนี้ก็คือฝาอันนี้คือบูทอันนี้ก็คือนี่คือบูทอันนี้ก็คือตัวล็อกบูทนะครับส่วนฝาครอบก็ตะกี้ที่บอกก็อยู่ตรงนี้ผมจับไว้ตรงนี้แล้วนะครับติดกับตัวโรเตอร์ผมเอามือจับไว้สังเกตว่าใช้ครีมล็อกแล้วหมุนปรากฏว่าหมุนไม่ไปเลยครับหมุนแล้วมันไปเหมือนกันครับแต่ไม่ออกติดแน่นเลยครับกึ๊กเลยติดแน่นไม่ออกเลยครับผมก็จะใช้ผ้าเทปนะครับพันนะครับเพื่อให้มันไม่บีบบูทแรงมากเกินไปเดี๋ยวบูทจะเสียนะครับเป็นบูททองเหลืองมีเดือยข้างหนึ่งเขาเรียกบูททองเหลืองมีเดือยหนึ่งข้างมีเดือยยืดออกไปหนึ่งข้างนั่นเองนะครับเราก็พันไปสัก10รอบนะครับหลังจากนั้นใช้ครีมล็อกบีบอัดเข้าไปเพื่อกันมันบูทมันจะเป็นรอยมากนะครับเราก็จะต้องอันนี้คือครีมล็อกเราก็จากนั้นเราทำการปรับเสร็จแล้วก็ทำการปรับระยะตรงนี้ให้ได้นะครับ
ดังนั้นก็บีบแล้วก็เอาค้อนตีที่แกนเพลาออกมาครับบีบก็ไปที่บูทนะครับบีบก็ที่บูทจากนั้นก็ต่อออกมาเลยครับแน่นมากนะครับแสดงว่ามันมีขม่าวจับไว้แบบสนิทเลยนะครับขนาดเอาน้ำมันฉีดไปก่อนที่จะตีด้วยนะครับต้องน้ำมันฉีดด้วยนะครับให้มันหล่อลื่นก่อนครับแน่นแบบแน่นสนิทสังเกตดูมันแน่นจนถึงปลายออกนั่นเลยครับสาเหตุมันมีเศษอะไรก็ไม่รู้ติดอยู่ครับเป็นพวกขม่าวนะครับใช้น้ำมันฉีดลูกบูทครับฉีดแกนนะครับต้องทำความสะอาดนะครับดำปิดปีเลยครับเห็นไหมครับเกิดขม่าวดำปิดปีเลยครับเนื่องจากสาเหตุเป็นเพราะว่าแหวนซับน้ำมันแห้งหรือแหวนซับน้ำมันหมดสภาพสังเกตว่ามันจะเป็นรอยด้วยนะครับแกนจะเป็นรอยด้วยนะครับถ้าเป็นรอยก็อาจจะทำให้บูทหลวมไวนะครับก็คือฝาครอบตัวล็อกบูทแล้วก็แผ่นล็อกบูทเราเช็ดทำความสะอาดนะครับจะเป็นรอยอยู่มันมีเดือยเราก็ไม่รู้ว่าเดือยนะครับงงนะครับว่าไม่รู้เอาเดือยใส่ข้างไหนหัวข้างไหนท้ายงงเดี๋ยวต้องรอตอนใส่จริงครับถ้าใส่ถูกมันก็จะไม่มีปัญหาถ้าใส่ผิดมันก็จะใส่ไม่เข้านั่นเองครับประกอบไม่ได้ประกอบไม่ลงอันนี้ก็คือฝาครอบตัวล็อกบูทครับอันนี้ก็คือแผ่นล็อกบูทครับอันนี้คือแผ่นล็อกบูทนะครับให้ทำการฉีดทำความสะอาดหล่อลื่นให้เรียบร้อยจากนั้นลองใส่เข้าไปถ้ามันลื่นคล่องดีก็แสดงว่าผ่านถ้าหากว่าใส่แล้วติดกึกก็จะต้องเปลี่ยนแกนนะครับจะต้องทำการเปลี่ยนแกนก็จะมีขายนะครับตัวละ30บาทแกนละ30บาทครับแกนหนึ่งก็30บาทนะครับส่วนโรเตอร์ก็ใช้ตัวเดิมให้ต่อเอาแกนออกคอนตอนออกนะครับต้องวัดระยะแกนก่อนครับกับโรเตอร์อันนี้ก็คือแผ่นล็อกบูทอันนี้บูทเขาเรียกบูทมีเดือย1ข้างมีเดือยยืดออกมา1ข้างเองครับตรงนี้ก็คือแกนเพลานะครับในกรณีที่มันใช้ไม่ได้นะครับเราจะต้องตีมันออกมานะครับออกมันออกมาเลยครับไอ้ตรงนี้ก็คือกลมๆนี่ก็คือโรเตอร์กงกระลอกนะครับมันเป็นกงกระลอกอันนี้ตรงนี้เขาเรียกกงกระลอกให้ทำการตีแกนเพลาออกจากกงกระลอกนะครับแล้วแกนเพลาเนี่ยไปเทียบซื้อนะครับเป็นของฮาตาริแจ้งว่าเป็นของฮาตาริ18นิ้วนะครับแล้วเอาไปเทียบนะครับราคาก็อยู่แกนละ30บาททำการมาตอกใส่ใหม่แต่เราจะต้องทำการวัดระยะก่อนนะครับแล้วจดไว้นะครับแล้วทำการวัดระยะข้างนี้ด้วยนะครับแต่ละข้างเราจะต้องทำการจดไว้นะครับหรือถ่ายรูปไว้แล้วก็จดไว้เวลาใส่เราก็จะต้องให้ได้ระยะที่เท่าเดิมหรือใกล้เคียงนะครับเท่านี้ก็เป็นว่าจบครับส่วนตรงนี้นะครับที่เป็นพลาสติกแล้วก็มีคล้ายๆเหล็กบอลกันตรงนี้นะครับเขาเรียกกันว่า E-ring ครับจะมีอยู่ทั้ง2ด้านนะครับเพื่อไว้ไม่ให้มันกระเด็นกระดอนออกมาโดนตะแกรงนั่นเองนะครับไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ว่ากันไม่ให้มันกระเด้งออกมานะครับเวลาเราให้ตัวตรงนี้จะเป็นระยะให้ตัวของมันเราดึงเนี่ยมันจะค้ำเจ้าตัวนี้แหละครับมันจะอยู่ประมาณ3มิลนะครับหรือ1เซนติเมตรข้างนี้ก็จะมีอีกอันนึงนะครับเป็นกระบอกนะครับสมัยก่อนมันจะเป็นกระบอกไฟเบอร์ครับตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นกระบอกคล้ายๆเหล็กวัดสีบอลเงินแล้วครับเปลี่ยนกันเป็นกระบอกเหล็กสีบอลเงินสังเกตมีอะไรติดอยู่ข้างในด้วยครับมันเศษอะไรนะครับผมก็จะฉีดมันออกมาครับอันนี้ก็คือบูททองเหลืองอันนี้ก็เป็นเศษนุ่มๆ นิ่มๆครับน่าจะเป็นแหวนซับน้ำมันนะครับมันเสื่อมสภาพกลายเป็นผงนะครับแล้วเข้าไปยัดอยู่ในบูทนะครับมันมีผงเข้าไปยัดในบูทนี่แหละครับไปอาจทำให้แกนเพลาเนี่ยกับบูทเนี่ยติดกันเป็นเนื้อเดียวเลยครับส่วนใส่เอาเดือยใส่ลงก่อนนะครับหรือเอาเดือยไว้ข้างนอกหรือเอาเดือยไว้ข้างในเราต้องดูอีกทีครับอันนี้ไม่รู้
ถ้าใส่ผิดก็จะประกอบไม่ลงนั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมติมันเข้ามาตรงที่ว่าเป็นรอยนั่นมันก็จะต้องติดอีกแน่นอนครับเดี๋ยวลองใส่ดูก่อนครับถ้ามันลื่นก็ผ่านไปฉลุยถ้าไม่ลื่นเราก็ต้องตีแกนเพลาออกมาครับแล้วทำการเปลี่ยนแกนเพลานะครับโรเตอร์ใช้ตัวเดิมสังเกตดูตรงนี้ก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่ามันเสื่อมสภาพไปแล้วนะครับเป็นผงๆไปแล้วเดี๋ยวต้องทำการเปลี่ยนแบนซับน้ำมันด้วยครับตอนหน้าสำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ